ความไม่แน่นอนของดินฟ้าอากาศราคาพืชผลการเกษตรที่มีการปรับตัวและต้นทุนในการเพราะปลูกที่มีความเปลี่ยนแปลงล้วนเป็นอุปสรรคที่เกษตรกรทุกคนต้องการรู้ล่วงหน้าหรืออย่างน้อยคาดการแนวโน้มเพื่อช่วยในการวางแผนและเตรียมรับมือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนายวิมลจันทะโรไทยรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่ากระทรวงเกษตรได้เห็นถึงความต้องการของเกษตรกรในจุดนี้ ซึ่งสอดคล้องในทิศทางเดียวกับนโยบายเกษตรดิจิตอลซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจดิจิตอลของรัฐบาลจึงได้พัฒนา7แอปพลิเคชันมาตามความต้องการข้อมูลข่าวสารซึ่งกระทรวงเกษตรจะนําเสนอข้อมูลไปถึงมือของเกษตรกรและประชาชนได้ทันทีการที่เรามีแอปพลิเคชันซึ่งสามารถเข้าโดยเทคโนโลยีเนี่ยก็จะเป็นการพัฒนาตัวเกษตรกรนะครับพัฒนาในเรื่องของระบบการผลิตนะครับพัฒนาในเรื่องของคุณภาพการผลิต แล้วก็สามารถที่จะเชื่อมโยงาการผลิตเข้าสู่ระบบตลาดตามนโยบายของรัฐมนตรีต้องการให้ทุกกรมนะครับในกระทรวงเกษตรที่มีความเกี่ยวข้องให้มีแอปพลิเคชันเพะฉะนั้นใ,นในอนาคตน,น,นะครับก็เชื่อมั่นว่าทุกกรมในกระทรวงเกษตรจะต้องมีแอปพลิเคชันอย่างน้อยหนึ่งแอปพลิเคชันเพื่อจะให้ถึงพี่น้องเกษตรกรโดยทั่วถึงกันสำหรับแอปพลิเคชันทั้ง7ได้แก่1ฝนหลวง ให้ข้อมูลด้านฝนหลวงและภูมิอากาศผ่านสมาร์ทโฟน 2. Q r e s t รี a โตลงประชาสัมพันธ์ร้านอาหารที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากกระทรวงเกษตรเช่นการใช้วัตถุดิบที่ได้มาตรฐานและปลอดภัยโดยเสนอร้านอาหารที่อยู่ใกล้หรือค้นหาจากลายจังหวัดหรือเจาะจงร้านอาหารที่สนใจพร้อมแสดงเส้นทาง 3. p r o t e c t Plan ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพืชและศัตรูพืชการระบาดเพื่อป้องกันได้อย่างทันท่วงที 4. DOAE Smart Check ตรวจสอบสถานะทะเบียนเกษตรกรการเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือของรัฐติดตามความคืบหน้าการจ่ายเงินให้กับชาวนาและชาวสวน 5. การจัดการดินและปุ๋ยรายแปลงให้คําแนะนำการจัดการดินและปุ๋ยที่เหมาะสมกับเกษตรกร 6. WMSC ให้ข้อมูลบริหารจัดการน้ำปริมาณน้ำฝนปริมาณน้ำท่าและน้ำในอ่างเก็บน้ำา 7. Fe ฟี คำนวณปริมาณการให้อาหารกุ้งขาวช่วยให้อาหารอย่างถูกต้องเพื่อให้การเลี้ยงกุ้งขาวมีประสิทธิภาพมากขึ้นสามารถแก้ไขปัญหาและเพิ่มผลผลิตกุ้งขาวซึ่งเป็นสัตว์น้ำสำคัญที่ทำรายได้เข้าประเทศประมาณ50าหมล้านบาทต่อปีทั้ง7แอปพลิเคชันเป็นเพียงจุดเริ่มต้นที่จะส่งผ่านข้อมูลไปถึงมือเกษตรกร,ร,กรได้เร็วที่สุดในอนาคตกระทรวงกรเกษตรจะผลักดันแอปพลิเคชันใหม่ๆออกมาโดยมีเป้าหมายว่า ทุกกรมในสังกัดต้องมีแอปพลิเคชันเพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับเกษตรกร,ร,กรและประชาชนเพื่อส่งเสริมให้การทำการ,กรเกษตรของไทยมีประสิทธิภาพเพิ่มผลผลิตและเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร,ร,กรตรงกับเป้าหมายของรัฐบาลนั่นคือมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน